ทักทายกันนะครับกับช่วงเกรดไอทีไอทีเล็กน้อยสำหรับคนรักเทคโนโลยีนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของแอปประจำเครื่องนะครับเป็นเทคนิควิธีการจัดการรูปภาพวิดีโอในแอป Photos นะครับก็จัดการรูปภาพและในวิดีโอใน iOS 8นั้นเรามีการเพิ่มฟังก์ชันในการกู้คืนภาพถ่ายวิดีโอเสียไปแล้วโดยรูปภาพต่างๆที่คุณลบทิ้งนั้นยังคงถูกเก็บไว้ในอัลบั้ม Recently Delete นะครับในอีก30วันนี้ระหว่างนั้นคุณก็สามารถทำการเรียกคืนรูปภาพที่ลบทิ้งได้นะครับวิธีการลบภาพวิดีโอนะครับผมหากเราต้องการจะลบภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ไม่ต้องการนะครับระหว่างที่ดูรูปหรือวิดีโอนั้นอยู่ให้เราแตะที่รูปถังขยะนะครับที่อยู่มุมล่างขวานะครับจากนั้นพอกดเข้าไปจะมีป๊อปอัพขึ้นมาถามว่าเราจะลบรูปนี้ไหมหรือไม่ต้องการนะครับถ้าเป็นวิดีโอก็คือ delete วิดีโอนั่นเองนะครับถ้าต้องการจะลบให้เรากดที่ delete photo นะครับถ้าเราไม่ต้องการลบก็ cancel นะครับผมเป็นการลบนะครับผมรูปวิดีโอนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นการเรียกคืนนะครับภาพถ่ายวิดีโอจะถูกลบอย่างถาวรหลังจากที่เราทำการลบทิ้งแล้ว30วันหรือ1เดือนนั่นเองนะครับฉะนั้นเป็นไปได้ที่เราสามารถที่จะเรียกรูปภาพหรือวิดีโอกู้คืนมาได้ภายใน30วันก่อนโดนลบนะครับโดยรูปภาพวิดีโอที่ลบไปจะถูกเก็บไว้ใน Recently Delete หน้าผมของอัลบั้มนั่นเองนะครับคุณสมบัตินี้จะใช้กับภาพและวิดีโอเฉพาะในตัวเครื่องเท่านั้นไม่ได้นำไปใช้กับภาพใน Photo Stream นะครับเมื่อเราต้องการเรียกรูปภาพคืนที่เราทำการแตะที่อัลบั้มแล้วก็กดที่ Recently Delete นะครับผมเพื่อเปิดนะครับภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่คุณได้ทำการลบทิ้งนั้นจะแสดงขึ้นพร้อมกับจำนวนวันที่คงเหลือกำกับไว้ในเวลาที่ถึงกำหนดแล้วรายการดังกล่าวจะโดนลบไปนะครับกรุณาแตะรายการรูปภาพต้องการเรียกคืนนะครับเพื่อเรียกดูรูปนะครับผมเมื่อเรามองไปด้านล่างหน้าจอมือขวารายการจะมีเขียนว่า Recoverให้เราแตะ1ครั้งต่อมาให้เราแตะ Recover Photo จากหน้าจอภาพที่แสดงขึ้นเท่านี้ก็จะการเรียกคืนรูปภาพก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่หากเราต้องการจะลบออกอย่างถาวรในอัลบั้มนี้นะครับมันก็จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วภายใน30วันนั่นเองแต่หากคุณต้องการจะลบออกแบบทันทีให้เรากดด้านล่างที่รายการ Delete จากนั้นก็ Delete Photo นะครับผมจากนั้นหน้าต่างป๊อปเอาท์ที่แสดงขึ้นมาเมื่อแตะแล้วก็จะไม่สามารถเรียกคืนรูปหรือวิดีโอนั้นได้อีกนะครับผมหรือเราต้องการจะลบรูปพร้อมกันหลายรายการนะครับหรือจะกู้คืนหลายรายการในรอบนี้ไม่ได้เพียงแค่ลบหรือเรียกคืนแค่รายการเท่านั้นคุณยังจะสามารถทำรายการแตะที่รูป select เพื่อเลือกรูปที่ต้องการลบเยอะเป็นแบบหลายรายการหรือจะเรียกคืนหลายรายการได้เองนะครับถ้าต้องการจะลบทิ้งให้เราแตะที่ delete all นะครับผมรูปก็จะทำการลบทั้งหมดนะครับอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องรอให้ทางในตัวเครื่องลบเองหรือต้องการจะเรียกคืนแบบถาวรให้เรากดที่ recover all นะเพื่อจะเรียกคืนรายการทั้งหมดได้นะครับผมสำหรับวันนี้เทคนิคในเรื่องของแอปประจำเครื่องก็คือที่การจัดการรูปภาพและวิดีโอในแอป Photoก็คงไม่มีอะไรมากแล้วคงจบแค่เพียงเท่านี้นะงั้นก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ